เรื่องพระนางยโสธราทรงผนวดเมื่อพระเจ้าสุโธนะมหาราชปรินิพานแล้วพระนางมหาประชาบดีโคตมีพร้อมกับมาตุคามห้าร้อยนางขอบรรพชาในสำนักของพระศาสดาพระมารดาของพระราหุลไปยังสำนักของพระมหาประชาบดีโคตมีเถรีเพื่อขอผนวด เมื่อผนวดแล้วได้ปรากฏนามว่าพัฒากัจนาเถรีต่อมาพระเถรีเจริญวิปัสสนาแล้วได้บรรลุพระอรหัตพระเถรีเป็นผู้ช่ำชองชำนาญในอภิญญาทั้งหลายนั่งขัดสมาธิครั้งเดียวระลึกชาติได้ถึงอสงไขยหนึ่งยิ่งด้วยแสนกับโดยการระลึกถึงครั้งเดียวเท่านั้น เมื่อคุณความดีของพระเถรีปรากฏชัดแล้วพระศาสดาประทับนั่งในพระเชตวันเมื่อทรงสถาปนาภิกษุณีทั้งหลายไว้ในตำแหน่งเอตะทัคคะต่างๆตามลำดับจึงส่งสถาปนาพระเถรีนี้ไว้ในตำแหน่งเอตะทัคคะเป็นเลิศกว่าภิกษุณีสาวิกาผู้บรรลุอภินญ,ญาใหญ่สำหรับพระพุทธเจ้าองค์หนึ่ง มีผู้ที่สำเร็จอภิญญาใหญ่ได้สี่ท่านสาวกที่เหลือหาสำเร็จไม่เพราะสาวกที่เหลือยอมสามารถระลึกชาติได้ตลอดแสนกับเท่านั้นยิ่งขึ้นไปกว่านั้นระลึกไม่ได้แต่ท่านผู้บรรลุอภิญญาใหญ่ย่อมระลึกชาติได้อสงไขยหนึ่งยิ่งด้วยแสนกับในศาสนาของพระศาสดาของพวกเราชนสี่ท่านเหล่านั้นคือ พระอัครสา,าวกสองรูปพระพากุลเถระและพระนางพัฒากัจจนาเถรีสามารถระลึกชาติได้ประมาณเท่านี้เรื่องพระนางยโสธราทรงผนวกจบ